สวัสดีครับเช้านี้ก็พามาที่สวนสมุนไพรของเรานะยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างอะไรมากมายก็มีสมุนไพรลงไปบางอย่างนิดๆหน่อยๆนะแต่วันนี้พามาชมกันว่าการทิ้งขยะที่มีประโยชน์นี่แหละก็เป็นขยะที่เราใช้ในครัวเรือนนะพอดีที่บ้านทำปั่นน้ำผลไม้ขายน้ำผักน้ำผลไม้เนี่ยก็เป็นสับปะรดนะส่วนเปลือกนะที่เราไม่ต้องการก็คือฝานทิ้งฝานออกผลไม้เนี่ยเปลือกเราก็ไม่ใช้มีแก้วมังกรอีกอย่างหนึ่งไงครับผมแล้วก็กล้วยน้ำว้าวันนึงก็ใช้หลายหวีเหมือนกันเนี่ยเปลือกอย่างเงี้ยเราก็เอามาทิ้งอย่างนี้แหละครับแล้วก็ทำการกลบหรือว่าจะตากไว้สักวันสองวันให้เริ่มเน่าแล้วก็กลบกันก็เป็นการเพิ่มปุ๋ยเป็นปุ๋ยพืชผักสดในสวนเราเนี่ยแหละก็ทำให้ดินของเราเนี่ยร่วนซุยดีมีคุณค่าทางอาหารสูงเพราะสวนของเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยฮะนะก็ตั้งใจจะปลูกสมุนไพรในโซนนี้แล้วก็อยากจะให้เป็นดินแบบธรรมชาติก็พยายามบำรุงดินนี่แหละไม่ว่าจะเป็นพวกเปลือกผลไม้นะพวกผักต่างๆนะหรือแม้ก็ใบไม้เนี่ยแล้วก็ไปขนเอาใบไม้มาใส่เหมือนกันนี่แหละการบำรุงดินของพวกเราในโซนนี้จากนั้นก็จะบางส่วนที่มีเราก็จะขุดกลบนะเนี่ยกับควรดินขุดกลบพื้นที่น้อยๆเราไม่ต้องทำเยอะนะทำเยอะไม่ไหวต้องดูแลสุขภาพตัวเองเราด้วยเดี๋ยวมาให้ดูว่าความสวยงามของสมุนไพรเราดูฮะเนี่ยต้นอังกาบหนูให้ดูใบก่อนฮะใบจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าเนี่ยเท่าฝ่ามือผมเลยเนี่ยมันสุดยอดไหมล่ะนี่แหละเราใช้ดินที่ดีนะแล้วก็ทำให้พวกไอ้สมุนไพรเราเนี่ยโอ้โหมันน่าทึ่งฮะดูใบฮะใบเนี่ยมือผมนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ใหญ่กว่ามือผมอีกใหญ่กว่าเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคุยฮะสวนสองเทพเนี่ยสุดยอดฮะคนอาจจะตกใจมันหลอกกันหรือเปล่านะอันนี้ไม่ได้หลอกฮะของจริงฮะในสวนเรานี่ลงไม่กี่วันเนี่ยก็โหใบใหญ่ขนาดนี้เลยผมก็ยังตะลึงเหมือนกันเนี่ยวันนี้เนี่ยเพิ่งมาดูจริงๆฮะโอ้โหทำไมมันใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้นคุณค่าทางยาคุณค่าทางอาหารของผักที่เราปลูกในสวนอย่างนี้เนี่ยรับรองครับเพียบคับแก้วอย่างเงี้ยนะมันเหลือเชื่อทำไมมันใหญ่อะไรขนาดนั้นอันนี้แค่ยอดนะยอดเนี่ยเพิ่งยอดเนี่ยเท่ากับความกว้างเนี่ยประมาณ5 เซนได้แล้วความยาวของใบเนี่ยเป็น10ฮะแต่ดูใบอื่นใช่ไหมกว้างเกือบ10แหละนะ6-7 เซนน่ะโอ้โหนี่แหละครับการทำอะไรที่มันเราใส่ใจตั้งแต่เริ่มแรกเรื่องของดินเนี่ยคุณค่าทางอาหารคุณค่าทางยามันก็สูงเลยล่ะครับผมวันนี้ก็พามาชมการบำรุงดินโดยใช้ขยะจากครัวเรือนครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมชอบธรรมชาติก็ช่องกิตนายนะครับเราจะพาท่านเข้าสู่เส้นทางสายธรรมชาตินะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ